้ยนู่นป่าชะโดไปขึ้นโผตรงนู้นอ่ะนี่ฮะวันนี้ก็เนี่ยพามาชมคอกป่าชะโดกันนะกลางแดดเปรี้ยงๆเลยเนี่ยสวยๆงามๆกันดูฮะเห็นไหมฟองอากาศสวยงามฮะปับปึบปับปึบปับเหมือนน้ำเดือดเลยช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามครับผมวันนี้ก็พามาชมคอกชะโดฝูงใหญ่นะกลางแดดเปรี้ยงๆเลยบรรยากาศหน้าหนาวตอนนี้มีแสงแดดมาแล้วก็มีปลาหลากหลายที่อยู่รอบข้างนะจ้องจะมาหากินลูกปลาชะโดนะลูกคลอกนนท์ขึ้นกันคือไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรมีทั้งพวกปลาดุกปลาแรดฟองขาวคือมันก็เป็นฟองที่ขึ้นจากใต้น้ำเพราะว่าปลาพวกนี้มันเริ่มลงหากินใต้ดินแล้วนะบริเวณไอ้โหขอบชะโดทั้งนี่นะพวกนี้ก็เริ่มโตแล้วนะเริ่มสามารถมุดไปหากินบริเวณน้ำลึกๆได้นะคอกนี้ก็ถือว่าเป็นคอกที่ค่อนข้างใหญ่อย่างกับน้ำเดือดอ่ะนะพวกเขาจะไปหาคุ้ยหาอาหารเขาด้านล่างกันตามโคลนต่างๆมีพวกกุ้งฝอยตัวเล็กๆอยู่เยอะที่นี่อุดมสมบูรณ์นะกุ้งฝอยนี่แหละสนุกสนานกันนะหาอาหารกันเพลิดเพลินเลยเป็นฝูงโอ้โหสวยงามไหมเราดูธรรมชาติแบบสวยงามมากๆเลยมีซอกอยู่ตรงนี้มีเหมือนมีปลาชะโดอยู่ชุดหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นแม่ของชุดนี้หรือเปล่าหรือว่ามันสร้างรังใหม่นะอะไรก็ไม่รู้คอยดูกันต่อไปดูระยิบระยับสวยงามฮะสวยงามมากๆเลยด้วยก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะการดูคอกชะโดยามทิ้งเที่ยงนะแสงแดดเปรี้ยงๆนะมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบนึงนี่ฮะสวยงามฮะสวยงามก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่เราหาดูกันได้ยากฮะทุกวันเนี่ยก็วนไปวนมากันอยู่แถวนี้แหละ
เริ่มไปกลางน้ำกันแล้ววนกลับมาอีกนะออกไปแล้วก็วนกลับมาบางทีความดื้อความซนของลูกพวกนี้มันก็จะไปเรื่อยเปื่อยแตกฝูงก็ถือว่าอันตรายนะเพราะว่าศัตรูนี่มีอยู่รอบด้านเลยปลาช่อนปลาดุกพวกนี้ปลากินเนื้อเนี่ยจ้องอยู่แล้วลำพังพ่อแม่ชะโด2ตัวเนี่ยบางทีมันก็ดูแลไม่ไหวเหมือนกันคือในคอกหนึ่งเนี่ยมีนับพันตัวขอให้รอดสัก 30% เนี่ยโหก็ถือว่าเยอะแล้วนะช่วงที่ปลอดภัยก็คือเริ่มเป็นไอ้ป๊อกแหละเริ่มมีตัวลายข้างแล้วนะเริ่มปลอดภัยแล้วตัวเริ่มจากขนาด10เซนขึ้นไปเท่านิ้วมือเนี่ยขนาดนี้ก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะเป็นเหยื่อได้ตลอดเวลาครับผมสำหรับคลิปนี้นาเรศก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ